กลับมาเจอพวกเราในรายการขย่งก้าวกระโดดกระโดดใช้ชีวิตครับครับผมมาดูอะไรที่มันอยู่ในกระแสหน่อยละกันครับวันนี้ผมขอเปิดก่อนเลยเปิดเลยเหรอนะผมว่าทุกคนต้องชอบครับเพราะมันได้ทั้งความเท่และแฟชั่นรวมกันเลยAdidas เขาออกมาประกาศแล้วว่าเขาจะเปิดรับปริ้นท์ภาพจาก Instagram ของเรามาเป็นลวดลายบนรองเท้าผ้าใบนั่นเองเรียกได้ว่ารองเท้าเนี่ยก็จะมีเพียงแค่คู่เดียวในโลกเท่านั้นนะครับกับแอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดที่มีชื่อว่า Photo Print App นั่นเองครับสำหรับ Photo Print App นี้นะครับก็สามารถให้เราเนี่ยนำภาพจาก Instagram ของตัวเองมาตกแต่งรองเท้าได้ตามต้องการพอเลือกภาพที่พอใจเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถสั่งทำออกมาให้เป็นรองเท้าจริงได้เลยครับซึ่งเขาจะเริ่มให้บริการกับรองเท้าผ้าใบ Adidas CX Flux เป็นรุ่นแรกก่อนไม่ว่าจะเป็นรูปไหนต่างๆที่เราชอบใน Instagram ก็จะสามารถมาอยู่บนรองเท้าผ้าใบของเราได้เลยเป็นไงเจ๋งไหมผมนี่ผมรอเลยเพราะว่าล่าสุดผมเพิ่งถ่ายรูปพี่ดอทไปลง Instagram ผมครับครับเดี๋ยวจะมีหน้าพี่ดอทจะไปอยู่บนรองเท้าผ้าใบผมแล้วโอ้สบายเลยนี่เลยเป็นที่น่าภาคแต่ว่ารุ่นล่าสุดจะเป็นลิมิเต็ดฮะทำไมครับเพราะว่าจะไปอยู่ตรงพื้นรองเท้าเลยครับเท้าเลยเหรอฮะครับผมเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นฮะงั้นตอนนี้ผมมีของให้เดย์ฮะว่ายังไงเป็นพื้นรองเท้าผมไปอยู่บนหน้าเดย์ฮะโอ้ยเฮ้ยโหนี่ลิมิเต็ดของผมนี่ธรรมดาอ่ะของพี่เป็นอะไรบ้างวันนี้เป็นกระแสเรื่องของจิ๋วๆของเล็กที่แบบฮิตมากผมเคยเสนอไปแล้วครั้งหนึ่งครับพี่คนเล็กในเมืองใหญ่ของเขาได้เป็นถ่ายภาพฮะแต่ของผมเนี่ยเป็นของจริงสามารถสัมผัสได้สวนขวดแก้วสวนขวดแก้วสวนขวดแก้วลองพูดได้ลองพูดพร้อมกัน3ครั้งติดกันนะสวนขวดแก้ว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 เนี่ยพูดเนี่ยสวนขวดแก้วสวนขวดแก้วสวนแก้วสวนแก้วเนี่ยนับ1 2 3แล้วไปดูเลยได้ไหมฮะเสียเวลามากครับผมTerrariumครับเป็นแบรนด์ของนักจัดสวนคนไทยที่กำลังเป็นกระแสนิยมอยู่ตอนนี้ครับเขาพยายามเสาะหาว่าพืชชนิดไหนที่เหมาะกับสภาพภูมิอากาศของบ้านเรามากที่สุดรวมไปถึงรูปทรงของขวดแก้วที่ใส่ไม่ว่าจะเป็นโมเดลจิ๋วนะครับที่เป็นคนแล้วก็สัตว์ขนาดเล็กสามารถทำให้สวนขวดแก้วเนี่ยดูมีชีวิตชีวามากขึ้นเลยทีเดียวและข้อดีของสวนขวดแก้วก็คือสามารถใช้ไอ้น้ำที่ระเหยขึ้นมาเนี่ยกลับมาใช้ใหม่ได้ครับแบบนี้สิครับศูนย์ขวดแก้วถือว่าเป็นโลกแห่งธรรมชาติที่เหมาะกับคนเมืองจริงๆครับบอกเลยว่าศูนย์ขวดแก้วเนี่ยถ่ายรูปออกมาเนี่ยสวยมากครับและยิ่งโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้เนี่ยโทรศัพท์มือถือโฟกัสดีไงแล้วคนยุคใหม่ก็ฮิตถ่ายภาพเวลาถ่ายออกมาเนี่ยโอ้โหสวยงามคนก็เลยชอบศูนย์ขวดแก้วซื้อไปไว้ที่บ้านกันใช่น่ารักไงบอกว่าโอ้ยต้องถ่ายรูปถ่ายรูปคราวนี้ของผมบ้างดีกว่าบอกไว้เลยฮะถ้าเกิดอยากดูดีต้องดื่มน้ำไม่เยอะโอ้เขาบอกขั้นต่ำที่คนต้องดื่มน้ำ8แก้วใช่ไหมแต่เราดื่มกันไม่เคยถึงเลยครับผมหนึ่งก็คือเวลาไม่พอสองคือวินัยไม่มีเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เรามีตัวช่วยแค่เราดื่มน้ำไม่ครบเหมือนเดย์ชอบดื่มเนาะอะไรครับเดย์ชอบดื่มมันเยอะหลายแก้วมากเวลาดื่มก็ต้องแบบเอาละดื่มกันหน่อยเนี่ยถ่ายไว้เพราะว่าคือตัวเองตัวเองก็ดื่มบ่อยแล้วมาโยนให้น้องฮะสิ่งดีดีกว่าครับครับผมเพราะคนสมัยนี้ยุ่งมากจนไม่มีเวลาดื่มน้ำและน้ำถือเป็นสิ่งที่สำคัญกับร่างกายของเรามากและไม่ยุ่งขนาดนี้เลยครับเราเลยต้องมีตัวช่วยคอยตักเตือนเราตลอดครับบริษัท Ogilvy Paris นะครับได้ประดิษฐ์ฝาขวดน้ำนะฮะที่มีชื่อว่า Vital Refresh Cap นะครับซึ่งถ้าเกิดดูจากภายนอกเพลินๆแล้วแน่นอนว่าเหมือนกับฝาขวดน้ำทั่วๆไปแต่ถ้าเกิดสังเกตดีๆนะฮะใต้ฝาเขานะครับจะมีนาฬิกาจับเวลาซ่อนอยู่ด้วยครับเมื่อเราบิดฝาขวดเปิดออกแล้วก็บิดฝาขวดกลับเข้าที่เดิมนาฬิกาก็จะเริ่มจับเวลาถอยหลังนะครับและเมื่อครบชั่วโมงธงที่ติดสปริงนะครับก็จะเด้งขึ้นมาถือว่าเป็นการเตือนนะครับว่าเราจะต้องดื่มน้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับผลจากการทดลองใช้เจ้าฝาขวดนี้แล้วนะครับพบว่าทำให้คนเรานะครับหันมาดื่มน้ำระหว่างวันมากขึ้นที่สำคัญเลยนะครับนอกจากจะสนุกแล้วยังทำให้คนเรานะครับได้รับน้ำเพียงพอในแต่ละวันด้วยครับขอย้อนกลับไปหน่อยตอนนี้คุณบอกว่าเวลาคนที่แบบจะดื่มน้ำแต่แก้วต่อวันเนี่ยไม่สามารถดื่มได้เพราะไม่มีเวลาผมว่าข้อนี้เนี่ยมันจริงทุกคนมีเวลาแหละครับแต่ไม่มีวินัยใช่นะฮะนี่ถึงขนาดต้องเอาสิ่งประดิษฐ์นะฮะที่มนุษย์คิดค้นขึ้น
เพื่อมาปลูกวินัยของตัวเราเองเพราะฉะนั้นผมว่าเราอย่าขี้เกียจกันเลยใช่วินัยเหมือนกันแค่ดื่มน้ำดูแลตัวเองที่ดูแลคนอื่นเนี่ยดูแลกันได้เงินตั้งกี่บาทกี่สตางค์ที่หมดไปกับค่าเล่าเรียนของนักศึกษาโอ้โหใช่ไหมครับพี่ดอนครับผมก็เรามาดื่มกันดีกว่านะฮะผมเราเพื่อสุขภาพนะฮะเพื่อสุขภาพนะครับผมนี่นะฮะเฮ้ยไปออกสนามดีกว่าครับช่วงหน้าออกสนามบอกไว้เลยนะฮะว่าครั้งนี้เราพิเศษสุดๆเลยครับครับช่วงหน้าออกสนามพิเศษครั้งแรกและครั้งเดียวในการดริฟต์รถสุดฟินของ3พิธีกรเดย์ดอสอ้น